ประเด็นร้อนในเดือนสิงหาคมที่ต้องจับตาคงหนีไม่พ้นกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีใหญ่ถึง3คดีที่เกี่ยวข้องกับคนในเครือข่ายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากคดีของพันตำรวจโททักษิณแล้วยังมีคดีของนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยเริ่มจากคดีแถลงการร่วมเขาพระวิหารที่นายนพดลตกเป็นจำเลยซึ่งหากย้อนกลับไปในปี2550ในสมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชได้มีมติให้นายนพดลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นลงนามในแถลงการระหว่างกัมพูชาและไทยในการสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่กระทบเขตแดนของไทยทั้งนี้กรณีดังกล่าวถูกฟ้องร้องทั้งในศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการไต่สวนขณะนี้โดยคดีในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเริ่มจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยื่นร้องต่อปปชให้ไต่สวนคณะรัฐมนตรีในยุคสมัครสุนทรเวททั้งคณะกรณีทำให้ประเทศเสียอาณาเขตปี51จากนั้นเดือนกันยายนปี52ปปชได้มีมติชี้มูลความผิดนายนพดลนายสมัครกรณีแถลงการร่วมประสาทวิหารฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและส่งคดีให้อสสในปีเดียวกันจนเดือนกันยายนปี54อสสมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีปปชจึงฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาด้วยตนเองซึ่งนับตั้งมีการร้องต่อปปชจนถึงขั้นตอนนี้ใช้เวลาเกือบ4ปีจากนั้นเดือนเมษายนปี56ศาลฎีกาแผนกคดีอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีและนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้นพร้อมกับเริ่มไต่สวนพยานซึ่งระหว่างกระบวนการนี้นายสมัครได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ปี52ดังนั้นคดีในส่วนของนายสมัครจึงจำหน่ายโดยปริยายกระทั่งล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาได้นัดไต่สวนพยานเพิ่มเติมในวันที่14สิงหาคมและวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งนับจากมีผู้ร้องให้มีการไต่สวนคดีจนถึงปัจจุบันใช้เวลาไปแล้ว7ปีส่วนจะสิ้นสุดเมื่อใดและมีบทสรุปอย่างไรนั้นต้องติดตามต่อไปประวัติศาสตร์ยังคงซ้ำรอยเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องเผชิญชะตากรรมในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาในคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวโดยคดีนี้เริ่มตั้งแต่ปี56จนถึงขณะนี้ใช้เวลาเพียง2ปีกระทั่งล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่21กรกฎาคมและวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ขอขยายเวลาเป็นวันที่31สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที่มีการพิจารณา3คดีใหญ่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะการพิจารณาคดีในช่วงที่อุณหภูมิทางการเมืองกำลังคุกรุ่นขนาดนี้ย่อมสร้างแรงกระเพื่อมต่อทิศทางทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกทั้งยังบรรจบกับขั้นตอนในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.กำลังจะให้ความเห็นชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่ไม่อาจคลาดสายตาเจษฎาจี้สละทีมข่าวการเมืองรายงาน